เป็นพี่ที่ให้ชมพู่น้ำตาไหลเปิดใจถึงสามีน็อตยกสุดยอดมีไรที่ติขอบคุณสำหรับชีวิตนี้นานๆจะควงคู่มาเปิดชีวิตครอบครัวชมพู่อารยาพร้อมน็อตวิษรุตสามีมาในรายการสามแซ่บแอบทักกระเถียงเรื่องเลี้ยงลูกว่าใครกันแน่ที่สปอยลูกลูกคนต่อไปถ้าเป็นผู้ชายพ่อน็อตก็ไม่ซีเรียสได้ลูกชายเพิ่มก็ดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงพ่อก็เตรียมไว้แนวรอแล้วสามีเปิดใจชื่นชมภรรยาไร้ที่ติเขาเป็นคนเลี้ยงลูกเองจริงๆต่อให้มีคนช่วยก็ช่วยจุกจิกเขาจะรู้ทุกอย่างทุกมุมตรงนี้ต้องชมเชยจริงๆว่าไร้ที่ติเรื่องตบรางวัลให้ภรรยาก็มีบ้างพอหอมปากหอมคอชมพู่ถึงกับบอกสามีเลยว่าพี่พูดแล้วเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะจ๊ะสามียิ้มบอกโอเคชมพู่เผยถึงความหวานคู่สามีภรรยาว่าไม่หวานเลยกระดาษทรายทั้งคู่ถูกันครบๆก่อนให้ทั้งคู่พูดถึงกันและกันน็อตยืนยันคำเดิมชมทำหน้าที่คนเป็นแม่ได้สมบูรณ์แบบมากเป็นทั้งแม่และภรรยาที่ไม่มีอะไรจะต้องติเลยขณะที่สาวชมพู่พูดถึงสามียังไม่ทันพูดอะไรน้ำตาก็จะไหลแล้วเจ้าตัวบอกแค่คิดว่าจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้แล้วไงจุกขอบคุณสำหรับชีวิตนี้ที่เป็นอยู่คือมีทุกอย่างที่เป็นเราทุกอย่างที่อยู่ในตัวเขาแล้วส่งมาถึงเราทำให้เราเป็นเราในวันนี้รวมถึงซัพพอร์ตซิสเต็มทุกอย่างรู้ว่าเหนื่อยกับงานกับทุกอย่างไม่มีอะไรจะบ่นกับชีวิตนี้เป็นพี่ที่ให้ก่อนน็อตสวมกอดและหอมภรรยาสุดหวานซึ้งขอบคุณที่มารายการสามแซ่บ